คอลัมน์ทัศนะใกล้เวลาสงครามโลกครั้งที่3ท่าทางมันน่าจะใกล้ๆเข้ามาแล้วสำหรับสงครามโลกครั้งที่3หรืออาจถึงขั้นสงครามนิวเคลียร์เอาเลยก็ไม่แน่ไม่ว่าจะดูจากความขัดแย้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในระดับโลกหรือแม้แต่ความเป็นไปของดินฟ้าอากาศที่ออกจะสวิงสุดขีดหรือสุดกู่ยิ่งเข้าไปทุกทีอันอาจถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความชิบหายวายวอดที่กำลังรอคอยอยู่เบื้องหน้าโดยใครจะแปลความตีความไปในลักษณะไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากให้ต้องอายมดอายหมาอายสัตว์จตุบททวิบาททั้งหลายที่ยังคงหลงเหลือสัญชาตญาณติดปลายนวมเอาไว้บ้างไม่มากก็น้อยคงต้องหันมาคิดใคร่ครวญทบทวนพิจารณาถึงหายนะถึงโศกนาฏกรรมแห่งมวลมนุษยชาติเอาไว้บ้างแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ยังดีคืออันที่จริงระดับประมุขทางจิตวิญญาณของศาสนาคริสต์อย่างพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งนิกายโรมันคาทอลิกท่านก็เคยพูดเอาไว้นานแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3นั้นมันได้อุบัติขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เป่าประกาศอย่างเป็นทางการหรือกำลังเกิดขึ้นมาแบบค่อยๆเป็นไปเป็นส่วนๆเป็นระดับและโดยโอกาสที่จะหันมาพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางลดระดับไม่ใช่ยกระดับบรรดาความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงก็ออกจะยากเย็นแสนเข็ญเต็มทีเพราะบรรดากลไกในการช่วยสร้างความรอมชอมความประนีประนอมทั้งหลายมันต่างไม่เวิร์กหรือไม่ก็ถูกทำลายด้วยบรรดาอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดความอ่านของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายที่หาจุดลงตัวได้ยากเอามากๆแบบเดียวกับความพยายามหาทางสมานฉันท์ปรองดองระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ระหว่างพวกเสรีนิยมหัวก้าวหน้ากับพวกอนุรักษ์นิยมไดโนเสาร์เต่าพันปีอะไรทำนองนั้นหรืออย่างที่ว่าเอาไว้แล้วนั่นแหละว่ามันไม่ใช่แค่ความผิดแผกแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการเมืองการปกครองการใช้ชีวิตไปตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีใดๆก็แล้วแต่แต่อาจเป็นความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานแห่งความดีและความชั่วเอาเลยก็ว่าได้โอกาสที่จะต้องก้าวไปสู่ความแตกแยกและแตกหักจึงย่อมเป็นไปได้ยิ่งกว่าความแตกต่างโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ไม่ว่าความคิดทางการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจหรือการใช้ชีวิตไปตามความคิดความเชื่อของแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนจะเป็นไปในลักษณะไหนแต่ในเมื่อสิ่งที่ถือเป็นพื้นฐานหรือเป็นมาตรฐานขั้นต้นของทุกสิ่งทุกอย่างอันจำต้องมีธรรมะหรือคุณธรรมรองรับไว้ด้วยกันทั้งสิ้นมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโอกาสที่จะประนีประนอมยอมความสมานฉันท์ปรองดองระหว่างกันและกันย่อมมีแต่ลำบากยากเย็นยิ่งเข้าไปทุกทีแต่ก็นั่นแหละความเป็นไปในลักษณะทำนองนี้คงไม่ถึงกับถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดพิสดารแต่อย่างใดหรืออาจถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะสำหรับบรรดานักการศาสนาในยุคอดีตโบราณโบราณทั้งหลายไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่ศาสนาโซโรอัสเตอร์ก่อนที่จะเกิดศาสนายูดายคริสต์และอิสลามไปจนถึงศาสนาฮินดูก่อนที่จะเกิดศาสนาเชนศาสนาพุทธแล้วตามมาด้วยนิกายอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายที่ต่างคาดการประมาณการหรือจะเรียกว่าทำนายทายทักเอาไว้ก่อนล่วงหน้าไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงถึงฉากเหตุการณ์ในอนาคตเบื้องหน้าที่จะนำไปสู่ความเลวร้ายในระดับวันสิ้นยุคสิ้นโลกวันพิพากษาช่วงระยะเวลาแห่งกรียุคหรือช่วงสัตถันดารกับอันปรากฏอยู่ในทุกๆศาสนาหรือทุกๆความคิดความเชื่อไม่ต่างอะไรไปจากกงล้อแห่งการเวลาที่จะต้องหมุนลงและหมุนขึ้นไปเป็นพักๆเป็นช่วงๆหรือเป็นไปตามคันลองแห่งธรรมชาติที่ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธดังนั้นใครที่พอเข้าถึงเข้าใจต่อเรื่องราวความเป็นไปในลักษณะเช่นนี้คงหนีไม่พ้นต้องถอกกระไดรอเอาไว้ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาที่กุศลกรรมบท10ประการค่อยๆสูญสลายหายวับไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและอกุศลกรรมบท10ประการค่อยๆเจริญงอกงามกลายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนายิ่งขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเลวร้ายไปถึงขั้นจักมีสมัยที่บุตรมนุษย์มีอายุ10ปีหญิงสาวอายุ5ปีก็มีสามีได้และรสเหล่านี้จะอันตรธานหายไปคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อย
รสเค็มเมล็ดพืชชื่อกุทรุสกะจะเป็นโภชนะอันเลิศเสมือนหนึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสาลีและเนื้อสัตว์เป็นโภชนะอันเลิศในสมัยนี้หรือใกล้จะถึงช่วงเวลาที่โลกจะเจือปนกันเหมือนสัตว์เช่นแพะไก่สุกรจะมีอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายกันคิดฆ่ากันอย่างรุนแรงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหมู่เฮาท่านเทศนาไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกช่วงจักรวัตติสูตรนั่นแลด้วยเหตุนี้ก็อย่าถึงกับต้องไปแตกตื่นตกใจให้มากเรื่องมากความถือซะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแห่งการหมุนขึ้นหมุนลงไปตามธรรมชาติของกงล้อแห่งการเวลานั่นเองแม้ว่าเพียงแค่โลกเสมือนจริงอย่างประเภท Facebook YouTube เกิดอาการล่มสลายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงบรรดาคนรุ่นใหม่ทั้งหลายแทบตายโหงตายหากันไปเป็นรายๆแล้วถ้าหากต้องมาเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้ายเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าไม่ว่าใครก็ตามที่เหลือรอดไปจากความล่มสลายย่อมหนีไม่พ้นต้องหวนกลับไปหามาตรฐานขั้นต้นของทุกสิ่งทุกอย่างหวนกลับไปหาธรรมะกลับไปหาคุณธรรมศีลธรรมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้อยู่แล้วแน่ๆ